แฟนเคยนอกใจ1ครั้งค่ะแล้วกลับมาคบกันเหมือนเดิมแต่ความไว้ใจเนี่ยลดลงถ้ามีครั้งที่2เราควรทำยังไงดีคะนี่ก็ปรึกษาเข้ามาค่ะค่ะก็ถ้านอกใจ1ครั้งอภัยให้ค่ะครั้งที่2คุณจะอภัยให้ไหมก็ต้องดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเนาะจริงชลีเคยได้รับคำถามอย่างนี้เยอะนะคะเดี๋ยวนี้น้องๆเวลามาตรวจภายในก็ปรึกษาเรื่องนี้ไปด้วยนะคะหลักการก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ข้อที่หนึ่งเขาซัพพอร์ตเราไหมน้องตังค่ะเขาดีพอที่เราจะไปแย่งชิงไหมอันหลักการพื้นฐานเลยถ้าเขาซัพพอร์ตเราเขาดีพอก็อ่ะ yes แล้วก็คิดเป็นคะแนนไว้ก่อนอันที่สองมันเป็นสันดานเขาไหมโอ้โหมันเจ้าชู้มันคือคนเจ้าชู้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยถ้าคุณรับได้อ่ะคุณก็โอเคจะ2ครั้ง3ครั้งก็โอเคแต่คุณรับไม่ได้เลยครั้งแรกคุณก็แทบจะฆ่าตัวตายแล้วอันนี้ก็แสดงว่ารุนแรงอ่ะอันนี้ก็เก็บคะแนนไว้สรุปเราต้องชั่งน้ำหนักน้องต่างว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเราขัดเขาได้ไหมเขาซัพพอร์ตเราไหมและเรายอมรับพฤติกรรมเขาได้ไหมนะคะถ้าเราตอบ yes หมดเราก็ต้องก็สรุปว่าเราก็ต้องรับเขาด้วยแหละเขาดีเขาซัพพอร์ตเรา yes เราขาดเขาไม่ได้ yes แล้วก็มันเป็นพฤติกรรมที่สุดท้ายเราต้องยอมรับให้ได้ yes ก็รับไปแต่เรา no โอ้โหเงินเดือนก็เงินเดือนเรานี่นานะคะพูดจาก็แย่เหลือเกินนะคะและเรื่องแบบเนี้ยตลอดเวลาก็เลือกเอานะคะชลีก็เจอคนไข้ถามอย่างนี้แหละค่ะแต่สุดท้ายเขาก็หนีไปนะคะหมายถึงว่าฝ่ายหญิงรับไม่ได้เลยฝ่ายชายพูดจาไม่ดีไม่ซับพอร์ตแล้วก็ไม่ช่วยทำงานเลย มีลูกด้วยนะคะลูกเต้าก็ไม่ช่วยเลี้ยงฝ่ายหญิงทำปากกัดตีนถีบทำงานเงินฝ่ายหญิงหมดสุดท้ายเขาก็มาถามเราแล้วก็บอกเขาอย่างเงี้ยแล้วก็อีก 2-3 ปีก็มาเล่าฟังเขาหนีค่ะเขาอุ้มลูกกลับไปอยู่บ้านเลยคนละจังหวัดเลยนะคะก็อันนี้ก็แสดงว่าก็เราต้องชั่งน้ำหนักนะคะชีวิตของคนเรานี่คือชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีกับข้อเสียอันไหนที่มันแย่กว่ากันเราก็ไม่เลือกตรงนั้นนะคะค่ะเนาะก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนที่คุณหมอว่าเนี่ยแต่ว่าก่อนจะชั่งน้ำหนักเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องรักตัวเองก่อนเนาะให้แฟร์ให้ใจเป็นกลางก่อนชั่งน้ำหนักเหมือนที่มันเป็นจริงๆนะบางคนแบบชั่งน้ำหนักแบบเข้าข้างตลอดถึงว่าผู้ชายจะเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่อันนี้เป็นห่วงนะคะลองดูนะจริงๆปริมาณครั้งที่หนึ่งสองสามเนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกหรือว่าเหตุผลที่คุณมีหรือว่าน้ำหนักที่คุณจะต้องชั่งเหมือนที่คุณหมอว่านะคะเอาใจช่วยนะคะ